อย่างเรื่องโรคระบาดตอนนี้ท่านนายกได้มีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมบ้างคะกับโรคระบาดของหมูเนี่ยค่ะก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่จริงแล้วทางกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ได้รายงานสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเรื่องของการจัดการกับโรคระบาดในประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับของปศุสัตว์ในเวทีสากลนะคะเพราะว่าเราก็จัดการได้ดีไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดในม้าในวัวในหมูเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราไม่มีเลยนะคะแต่ว่าเมื่อมันมีแล้วเนี่ยเราสามารถจํากัดวงของการระบาดได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยทําได้ดีแล้วเราก็จะต้องทําอย่างใกล้ชิดอะค่ะแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะช้าไปนิดนึงในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยานะคะอันนี้ด้วยความเห็นใจพี่น้องเกษตรกรอย่างหมูที่เขาพออยู่ในพื้นที่ระบาดปุ๊บเขาต้องจัดการหมูของเขาเนี่ยเงินมันอาจจะไปถึงช้าอันนี้ก็จะต้องไปปรับปรุงให้เงินเยียวยาต่างๆถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วขึ้นนะคะค่ะประเมินว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะคะที่มันมีปัญหากับพี่น้องประชาชนอย่างเรื่องหมูเนี่ยมันน่าจะคลี่คลายได้เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะโอ้นี่ก็ไม่กล้าตอบจริงๆเพราะว่าตัวเลขอย่างเช่นเราคาดหวังว่าการที่เราห้ามส่งออกหมูจากเดิมเนี่ยที่เราผลิตหมูมีชีวิตใน19ล้านตัวใช่ไหมคะแล้วเราบริโภคในประเทศ18ล้านแล้วเราหยุดส่งออกก็เท่ากับว่ามี1ล้านตัวในระบบความต้องการของประเทศแต่ที่มันก็ต้องไปเช็คดูอีกทีละค่ะว่าไอ้1ล้านตัวเนี่ยมันเป็นการส่งออกออเดอร์ส่งออกในช่วงไหนถ้ามันหยุดการส่งออกได้เยอะในช่วงเดือนมกราคมมันก็จะมีปริมาณหมูอยู่ในประเทศไทยได้เยอะบวกกับถ้าเราไปตรวจสอบพบว่ามีหมูอยู่ในสต๊อกอยู่ในห้องเย็นอีกจำนวนเยอะมากอีกหลายแสนตันเนี่ยแล้วเราเอาออกมาให้ขายสู่ตลาดราคาหมูมันก็จะลดลงได้เร็วอะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรวจเช็คว่ามีการกักตุนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันกับทั้งพาณิชย์กับทางมหาดไทยท้องถิ่นนะคะช่วยกันดูอยู่ค่ะก็ขอเวลานิดนึงค่ะไม่มีใครนิ่งนอนใจในเรื่องนี้ค่ะ